ตำรวจหัวงูก็ได้พูดจาคุกคามผู้หญิงคนหนึ่งอีกทั้งยังยัดข้อหาให้เธอทางด้านโกปาลเลยต้องเข้าไปช่วยด้วยการขอแตะเท้าตำรวจเพื่อเป็นการแสดงความเคารพทางด้านบอดี้การ์ดที่ได้รู้แบบนั้นก็รีบเข้ามาห้ามโกปาลไว้ซึ่งก็ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากให้โกปาลต้องเสียศักดิ์ศรีแต่พวกเขากลัวว่าตำรวจจะเจ็บตัวเพราะความจริงแล้วการขอแตะเท้าของโกปาลคือการลงโทษผู้ทำผิดหลังจากที่โกปาลมาถึงหมู่บ้านก็มีตำรวจตามมาจับเขาทันทีแต่เมื่อตำรวจได้รู้ถึงความโหดของโกปาลเขาก็หวาดกลัวมากๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถปล่อยตัวโกปาลไปได้เพราะมีชาวบ้านหลายคนจับตาดูอยู่ตำรวจเลยขอร้องให้โกปาลทำเป็นว่ายอมให้จับแต่โกปาลก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอีกไม่นานเจ้าทุกข์ก็จะมาถอนแจ้งความแล้วทันใดนั้นตำรวจที่ถูกกระทืบก็ได้มาหาในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสซึ่งสภาพแบบนั้นก็ควรได้รับการรักษาโดยด่วนแต่เขาต้องแวะมาที่นี่ก่อนเพื่อที่จะขอถอนแจ้งความ